นะครับท้ายท่อสดต่อว่าสั่นทีมงานว่านี่นะครับลักษณะด้านเป็นแบบนี้เนี่ยครับด้านเป็นแบบนี้ลักษณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามาเบิ่งน้ำเด้อครับกองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าอัยการเพิ่งยกฟ้องไปคดีบักใหญ่กมูในประเทศช่วงนี้นะครับเบิ่งตำรวจกันเดี๋ยวไปตรวจสอบด้านกันนะครับเดี๋ยวเขาจะตั้งข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นะครับมันบ่แม่นเบิ่งนะครับนี่ด่านทั้งสองข้างของถนนเลยช่วงนี้เป็นช่วงโควิดบ่น่าตั้งนะครับบ่น่าตั้งเลยประชาชนเดือดร้อนรถติดหรือเปล่าเดี๋ยวมาเบิ่งกัน บ่น่าตั้งบ่น่าตั้งผมบอกเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดตอนผมลงมาตอนนี้บ่ปรับจักคนครับมีแต่เบิกมือผ่านเด้อเบิ่งๆเนี่ยอยู่แบบนี้ครับนี่จุดตรวจนี่พิษเด้อนี่เด้อกฎว่าด้วยการจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติใส่บ่ได้แล้วเด้อเนี่ยครับมันอยู่ในด่านเลยครับเข้ามาจุดตรวจเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะมองดูพุ่นน่ะมันบ่แม่นมันพิษแล้วครับนี่ถ้า15คอก็พิษแล้วครับเนี่ยมันถือกองใดเนี่ยมากไปก็นั่นรถติดเหย้าไปพุ่นน่ะรถติดเหย้าพร้อมช่วงนี้เป็นช่วงโควิดพร้อมโอ้ยประชาชนเดือดร้อนหลายครับประชาชนเดือดร้อนบ่ได้บ่ได้อยู่ข้างหน้าเลยบ่ตรวจบ่จับแล้วเอาลงไปบัดนี้ยืนว่าแม่นั่นปากคอถือกซดเดี๋ยวสิเข้าไปหาร้อยหาร้อยเวียนเพิ่นมองตรวจอยู่ใส่ติดโรงพักได้บ่เฮ็ดแบบนี้บ่เดี๋ยวสมุดเล่มปั๊บเล่มใดเอามาเบิ่งดูเดี๋ยวสิเฮ็ดให้พูดน่ะรถติดเบิ่งดูพุ่นว่าอย่าเพิ่งเศร้าเด้ออย่าเพิ่งเศร้าเด้อพากันเจ็บหนีละหมดแล้วเด้นั่นอย่าเพิ่งเอาไปให้ถามจักบาทเนี่ยเป็นพุ่มโอ้เฮ็ดกันแบบนี้เลยตัวนี้สภ.เมืองอุดรมาสั่นว่ามันบ่ได้มันเฮ็ดบ่ได้เบิ่งดูคู่ยึดเขาบ่เรียกตวนเขาบ่เบิ่งดูเศร้าแล้วนั่นสมาชิกนักรบด้านเถื่อนเขามาเบิ่งในเลยครับเขามาเบิ่งในเลยเนี่ยมันเฮ็ดบ่ได้มันเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดผิดหลายเศร้าบริษัทประชาชนติเป็นด้านหยังครับท่านนี่ด้านไหนนี่ตั้งด้านเป็นด้านหยังครับพออย่าสอบฮะความเร็วครับครับผมเขามีมาตรการแบบใดว่ามันเร็วบ่เร็วมันซาบ่ซากล้องอยู่ตรงไหนครับครับผมรู้อยู่ครับว่ามันมีป้ายแจ้งบอกเตือนก่อนเข้าด่านอยู่แล้วแล้วที่นี่เขาสิรู้ได้จังได๋ว่าเขาแล่นเร็วแล่นซาใช้กล้องอยู่ตรงไหนครับอิเล็กทรอนิกส์ครับนั่นไม่คุยด้วยทำไมวะท่านอ๋อบ่คุยเอาบ่คุยกับบ่คุยครับอันนี้เป็นการตรวจสอบขั้นเบื้องต้นนะครับไม่ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับผมใช้สิทธิ์ประชาชนนะครับในการตรวจสอบครับอันไหนครับอ๋อส่งเลยครับส่งเลยครับผมน้อมรับส่งมาเลยครับแต่ว่าด่านความเร็วตั้งแบบนี้เนาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่นบอกว่าป้ายจะละป้ายเข้ามาหยุดตรวจนี่ต้องเข้าก่อนด้วยครับคิดแล้วมาครับบ่จับแล้วนะตั้งบ่ได้พนักงานสอบสวนบ่มีน่ะบ่จับเขาบ่ได้จริงการปั๊บนี่ต้องมีพนักงานสอบสวนนะครับถึงจะปั๊บได้สองกรณีที่ใส่ปั๊บได้ก็คือหนึ่งไปเสียที่โรงพักสองเสียท่านไปที่นี่แค่นั้นนะครับ
ผู้ใดมาเสียงกันอยู่นี่อินบ็อกซ์มาทางของผมได้เลยผมให้ใบละ500กับใบละ 1,000 นะครับถ้าผู้ใดจ่ายเงินอยู่หม่องนี้นะครับอินบ็อกซ์มาทางเพจผมได้เลยด้านนี้ผมสงสัยว่าเป็นด้านร้อยถ้าผมบอกผิดจังไดให้ทางเจ้าหน้าที่ฟ้องร้องมาครับพอดีครับผมได้นะครับมีภาพมีหยังทางอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับครับผมขอจบรายงานสักนิดสวัสดีครับ